สวัสดีค่ะสายค่ะมาพบกันแบบคลิปนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์จะแต่งทรงผมให้ชมกันนะคะกับแบรนด์ญี่ปุ่นที่คุ้นเคยกันนั่นก็คือ Marshery นะคะสายเคยรีวิวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดูแลเส้นผมไปแล้วอย่างแชมพูครีมนวดทรีทเมนต์นะคะแต่คลิปนี้จะมาเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มจัดแต่งทรงผมให้ชมกันค่ะซึ่งจากที่เคยเห็นในคลิปนั้นเนาะเขาก็จะมีตั้งแต่ดูแลเส้นผมตั้งแต่สระตั้งแต่แชมพูเลยซึ่งจุดเด่นของเขาที่เคยบอกไปนะคะก็คือกลิ่นหอมมากแล้วก็ขวดหน้าตาน่ารักมากนะคะส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ในทุกไลน์ของเขานะคะก็คือแชมเปญฮันนี่จิลลี่จะเป็นตัวที่ทำให้เส้นผมของเราเนี่ยนุ่มสลวยมีน้ำหนักแล้วก็ดูเงางามนะคะขั้นตอนการดูแลเส้นผมของมาเชอรี่นะคะก็เริ่มจากการใช้แชมพูครีมนวดหรือว่าคอนดิชเนอร์แล้วก็มีตัวทรีทเมนต์สำหรับบำรุงพิเศษนะคะขั้นต่อมาก็จะเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื่นหลังจากที่เราสระผมเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังในคลิปนี้คร่าวๆกันอีกที3อันนี้นะคะแบ่งตามสภาพเส้นผมเลยอันนี้จะเป็นแฮร์ออยล์อันนี้ขวดเล็กๆนี่ตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนผมแห้งมากหนังศีรษะแห้งต่อมาตัวกลางนะคะเป็นมิสตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ผมไม่ได้แห้งมากหนังศีรษะมันนะคะตัวสเปรย์ก็จะช่วยให้ผมไม่ค่อยเนินหนะส่วนตัวสุดท้ายคือตัวที่ทรายใช้อยู่ประจำนะคะนี่หลอดเก่าที่ใช้เลยมอมแมมนิดนึงคือตัว Aqua Deal Energy EX นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบเจลค่ะมันจะใช้ช่วยให้ผมชุ่มชื้นขึ้นโดยที่ไม่ได้ทำให้ผมมันนะคะก็เหมาะกับคนหนังศีรษะมันแล้วก็ปลายผมแห้งแบบทรายค่ะนี่แหละตัวนี้คือใช้ประจำอยู่จ้ะต่อมาเขาบอกว่าระหว่างวันเนี่ยเขาก็มีตัวที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยนี่ตัวนี้นะคะเป็น Shower Moist ก็คือ Marshery Perfect Shower Moist ใช้สำหรับจริงๆจะพ่นก่อนที่เราจะไดผมก็ได้หรือว่าใช้ระหว่างวันว่าโอ้ระหว่างวันผมเริ่มชี้ฟูหรือว่าเริ่มรู้สึกไม่ชุ่มชื้นนะคะพ่นซ้ำลงไปได้เลย3อันนี้ไม่ต้องล้างออกค่ะ4ขวดเขาจะคล้ายๆกันนิดนึงเนาะอันขวานี่ขวดสีเข้มสุดนะคะตัวนี้จะใช้สำหรับเป็นรุ่นเวฟเหมาะสำหรับผมที่เซตลอนตัวกลางนะคะเป็นรุ่นสมูทเพื่อให้ผมเรียบลื่นขึ้นส่วนตัวขวดสีขาวอันนี้นะคะเป็นรุ่นมอยสำหรับเติมความชุ่มชื้นสำหรับผมที่แห้งมากเป็นพิเศษหรือว่าเรารู้สึกว่าระหว่างวันชี้ฟูอะค่ะก็จะแนะนำเป็นตัวนี้จ้ะมี1ตัวอันนี้ก็ใช้ระหว่างวันเช่นกันนะคะเป็นตัว Hair Fragrance ค่ะก็คือเป็นน้ำหอมสำหรับเส้นผมนั่นเองก็ถ้ารู้สึกว่าหัวเหม็นก็อันนี้ช่วยได้นะคะมาถึง2ตัวเด่นของเรานะจ๊ะ2อันนี้ที่วันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้ให้ชมกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็น Hair Jelly ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นครีมจัดแต่งเส้นผมสำหรับผมสาวผมดัดหรือว่าเวลาที่เราเซตลอนนะคะก็จะช่วยให้ลอนเนี่ยจับตัวสวยแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นส่วนตัวนี้นะคะก็คือ Decoration Keep Spray ตามชื่อเลย Keep Spray นะคะก็คือช่วยให้ผมอยู่ทรงเวลาที่เราเซตผมแล้วจะช่วยให้อยู่ได้นานขึ้นนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ยังไงนะคะซึ่งวันนี้มาผมตรงแบบนี้เดี๋ยวไซจะมาม้วนผมให้ชมกันกับทรงที่ทำบ่อยๆในช่วงนี้ไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มทำผมกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไซจะมาม้วนผมที่ทำยังไงให้มันดูเป็นคลื่นเวฟๆแบบที่ช่วงนี้ไซทำบ่อยๆนะคะจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ก็คือ Lasasha Spiral นั่นเองค่ะก่อนที่จะม้วนนะคะใส่จะเติมความชุ่มชื้นให้เส้นผมก่อนด้วยการใช้ตัวนี้ตัว Perfect Shower นะคะใช้เป็นสีชมพูเข้มสูตรสำหรับทำลอนนะคะสูตรเวฟโอเคเอาพอชุ่มนิดนึงหอมจังเลยกลิ่นของเขานะคะจะเป็นกลิ่นแบบฟุตตี้ผสมฟลอรัลอะสดชื่นไม่ได้หวานมากนะคะก่อนที่จะม้วนจะแนะนำหวีผมให้สางผมให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยม้วนอะไม่งั้นม้วนไปแล้วมันจะไม่สวยนะโอเคอุปกรณ์สไปรัลวันนี้นะคะวิธีการม้วนเนี่ยจะจับไม่เหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่ามันไม่มีที่หนีบไงแต่ว่าใช้ไม่ยากแล้วก็ติดร้อนง่ายมากสำหรับความร้อนที่ใส่ใช้นะคะผมใส่ตกมากอะใส่จะใช้ความร้อนสูงสุดคือ200นะคะก็ก่อนม้วนใครถนัดแบ่งผมแบ่งใครไม่ถนัดก็ไม่ต้องแบ่งอย่างไซส์ไม่ถนัดแบ่งผมอ่ะไซส์ก็จะม้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกช่อนะคะถ้าใครถนัดแบ่งผมก็เนี่ยแบ่งข้างบนเก็บไว้ก่อนม้วนข้างล่างก่อนอะไรเงี้ยแต่ไซส์ถนัดแบบนี้ไซส์ก็จะม้วนจากข้างบนลงมาเลย
แบ่งผมขึ้นมา1ช่อถ้าอยากให้ร้อนอยู่ทนนะคะช่อหนึ่งอย่าม้วนหนามากไม่งั้นความร้อนมันเข้าไม่ถึงมันก็จะทำให้ผมติดร้อนน้อยอะวิธีการใช้อันนี้ปกติเราจะถือแกนตั้งแล้วก็ม้วนแต่วิธีอันนี้นะคะนี่ถือท่านี้ปุ๊บหักแขนลงไปแล้วก็จับผมนะคะพันรอบแกนแบบนี้เวลาพันนี่พันข้างหน้าอ้อมไปหลังอย่างนี้นะคะถ้าเราม้วนอีกทางนึงร้อนมันจะไม่ค่อยสวยม้วนจนสุดปลายนะคะใช่ว่าม้วนสุดปลายมันสวยกว่านะถ้าม้วนไม่สุดปลายแล้วมันจะเหลือปลายผมตรงๆชี้ๆดูแปลกๆงั้นไม่รู้เนี่ยค่ะจับไว้เงี้ยแล้วก็ถ้าบางคนเมื่อยแย่ไม่เมื่อยนะใส่เอาหลังมือค่ะเท้าบนหนังเท้าบนศีรษะอย่างนี้เลยน้ำหนักก็จะไม่ต้องคำไว้เองแล้วก็ทิ้งไว้นานแค่ไหนอันนี้ตอบให้ไม่ได้อะใช่จะเอาแบบเนี่ยแตะๆดูว่ามันเริ่มอุ่นๆร้อนๆแล้วก็จะปล่อยเวลาปล่อยนะคะให้ทำการปล่อยแบบนี้ปล่อยมือที่จับผมก่อนนะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ดึงแกนขึ้นปึ้งนี่ได้ร้อนแล้วแน่นเด้งดึงไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาสางออกมันจะไม่ได้แน่นนะไม่ได้แน่นขนาดนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นคลื่นได้เนี่ยแค่นี้เองวิธีการม้วนก็จับช่อต่อไปเสร็จหนึ่งด้านแล้วค่ะสำหรับอีกข้างนะคะก็ทำท่าเดียวกันแค่เปลี่ยนมือจับแกนนะคะแล้วก็ถือท่าเดิมอย่างนี้เนี่ยค่ะวางแกนไว้ข้างหลังผมแล้วก็พันม้วนเสร็จแล้วค่ะได้มาม่ามา2ฝั่งแล้วมันจะเป็นเวฟได้ยังไงใจเย็นนะคะเดี๋ยวจะบอกให้สำหรับการเซตผมลอนให้อยู่ทนนะคะสิ่งที่สำคัญมากๆย้ำนะห้ามสางผมขณะที่ผมยังร้อนเนี่ยค่ะฝั่งเนี้ยเซตเพิ่งม้วนมันยังร้อนอยู่ถ้าเราไปสางตอนนี้นะคะลอนไม่เหลือแน่ๆแป๊บเดียวไม่ถึง2ชั่วโมงเดี๋ยวลอนก็คลายตัวหมดนะคะระหว่างที่ผมยังร้อนเนี่ยใจเย็นๆนั่งรอเพลินๆคุยไลน์กับเพื่อนไปก่อนจนกว่าผมจะเย็นนะคะส่วนผมฝั่งเนี้ยใส่มวนไว้ก่อนมันเย็นละเดี๋ยวเราจะมาเซตข้างนี้ให้ชมกันนะคะวิธีเซตง่ายมากเอาแปรงค่ะหวีเลยนี่หวีซะเองนะไม่ได้เอาแปรงซักผ้าอะไรมาหวีแต่อย่างใดเป็นหวีของกูดดี้อะค่ะใช้สางผมที่พันกันได้เวิร์กมากไม่ทำให้ผมขาดด้วยอะแม้หน้าตาจะดูไม่คุ้นเคยนิดนึงเนี่ยค่ะหวีลงไปเบาๆปะหลอดที่เป็นอย่างนี้มันจะเริ่มคลายตัวแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเป็นหลอนเป็นคลื่นแบบนี้ค่ะยังไม่ต้องเซตให้คลายมากเพราะเดี๋ยวระหว่างวันนะคะมันจะคลายตัวลงมาอีกการเซตผมนะคะเซตให้แน่นไว้ก่อนนิดนึงเราต้องเผื่อระหว่างวันมันคลายตัวก็จะได้ผมเป็นคลื่นแบบนี้เห็นปะข้างที่ยังไม่สางก็ยังเป็นหลอดยังอุ่นๆอยู่นะคะเซจะยังไม่ไปยุ่งกับเขาเมื่อสางจนได้ที่พอใจแล้วนะคะเซจะใช้ตัวนี้แฮจิลี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมที่เขาบอกว่าเป็นเนื้อแบบครีมนะคะเหมาะสำหรับผมดัดเพื่อต้องการให้ลอนเนี่ยดูมีสปริงแล้วก็เข้าลอนสวยงามปริมาณที่ใช้นะคะบอกให้บีบออกมา 1-2 เม็ดอัลมอนด์ขอ1เม็ดอัลมอนด์ก่อนนะนี่ใส่ข้างเดียวเดี๋ยวจะเอาเม็ดอัลมอนด์เดียวก่อนนี่เนื้อเป็นครีมแบบนี้กลิ่นหอมมากเขาบอกว่ากลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นโรแมนติก
โรแมนติกฟูดฟราแกนนะคะเป็นกลิ่นแบบฟลอรัลผสมฟรุตตี้อ่ะสำหรับไซนะไม่รู้อันนี้เป็นที่จมูกหรือเปล่าไซได้กลิ่นเป็นกลิ่นหลักเป็นเหมือนกลิ่นของลิ้นจี่อะค่ะผมน่ากินมากจับแล้วร่อนมันจะดูดิเข้าที่ดูเป็นคลื่นชัดเจนกว่าตอนแรกนะคะตัวนี้สำหรับคนผมดัดก็คือสามารถใส่ได้เลยเขาบอกใส่ได้ตั้งแต่ตอนผมหมาดหรือว่าตอนที่ผมแห้งแล้วโอ้ชัดเจนเลยจ้าร่อนชัดขึ้นเหนียวไหมมันทำให้ผมดูหนึบขึ้นนิดนึงแต่ไม่ได้เหนียวไม่ได้เนินอะสางออกปกตินะคะแต่ร่อนอะชัดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยเลิศนะเนี่ยแต่ก็ผมใช้เป็นผมตรงอะค่ะไม่ได้ดัดก็ไม่ควรใส่เยอะนะเพราะว่าถ้ามันใส่แล้วทำให้ผมชุ่มชื้นมากขึ้นมากนักเดี๋ยวมันจะทำให้ผมตรงของใส่คลายตัวได้ไวแต่ถ้าคนผมดัดอะใส่ได้เลยจับแล้วร่อนชัดขึ้นมากนี่เห็นไหมได้เวฟแล้วมาต่ออีกข้างนึงหายร้อนยังโอเคหายร้อนละเป็นครีมที่จัดแล้วร่อนขึ้นสวยมากเลยอะแหลมเลยนะคะตัวนี้ Marjorie Hair Jelly ใครผมดัดไปลองเล่นดูนะใส่ว่ามันทำให้ร่อนแบบเข้าที่เข้าทางมากแล้วผมจะดูแบบไม่ชี้ฟูแต่ว่ายังดูพองมีวอลลุ่มอยู่นะคะสำหรับทรงนี้เราต่อยอดได้ง่ายๆนะอย่างนี่ใส่ชอบเก็บตรงเนี้ยขึ้นแล้วก็ล็อกกิ๊บดำเลยก็จะได้ทรงเปิดหน้าแต่ว่าผมจะดูพองๆนะคะเนี่ยวันที่ทำวันก่อนจะเป็นทรงนี้แล้วด้วยความที่ข้างล่างมันจะเป็นเวฟแผ่ๆแบ๊วไหมหรือว่าถ้าใครมีแอคเซสซอรี่นะคะจะเป็นสาวโบโฮโบฮีเมียนคาดเลยผมพองๆแบบนี้โบโฮที่สุดก็จะได้ลุคโบโฮง่ายๆมันชนะอยู่ตรงร่อนเนี่ยแหละหรือว่าที่ทำบ่อยเวลาม้วนไปแล้วจะบอกว่าม้วนด้วยสไปรัลนี้นะคะแล้วถ้าใส่พวกเซ็ตผมอย่างนี้นะทนมากอ่ะอยู่ได้อีกวันนึงพอเราเริ่มคลายๆแต่หัวข้างบนใส่เริ่มมันขี้เกียจสระผมทำไงรู้ปะใส่หมวกปิดบังคนผมไว้ผมข้างล่างมันจะยังพองอยู่นะคะเวิร์กมากอ่ะเป็นทรงที่ทำแล้วใส่หมวกดูแบบน่ารักหยุ่นเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้นี่เลยก็จริงๆถ้าใครผมคลายไวนะคะอย่างทรายอ่ะถ้าสมมุติจะออกไปข้างนอกผมม้วนเสร็จแล้วนะทรายจะใช้สเปรย์ค่ะลงซ้ำอีกทีนึงแต่เวลาลงสเปรย์นะคะลงไกลๆบางๆก็พอผมจะยังดูเป็นธรรมชาติอยู่พ่นสเปรย์นะคะควรจะถือห่างผมประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยสำหรับทรายใช้ห่างประมาณฟุตนึงเลยนะผมกินสเปรย์ก็หอมเฮ้อกลิ่นเดียวกันนะคะเป็นโรแมนติกฟูดฟราแกนซ์เฮ้ยสเปรย์เขาเวิร์กนะเห็นป่ะยังสั่งเล่นได้อยู่เลยอ่ะคือสเปรย์นะคะไม่แข็งเป็นสเปรย์แบบที่ให้ลุคธรรมชาติเรียบร้อยพร้อมออกไปข้างนอกแล้วน่ารักเนอะเป็นลอนที่แหลมมากเห็นป่ะคะพอเขาเริ่มคลายตัวค่ะมันจะเข้าล็อกของมันมากเลยแต่เราต้องม้วนไปในทิศทางเดียวกันนะแถมต่อยอดให้อีกหนึ่งทรงถ้าสมมุติว่าอากาศร้อนออกไปข้างนอกแล้วนะคะทรงที่ทรายทำบ่อยก็คือการมัดเป็นบันเป็นซาลาเปาขึ้นไปวิธีการทำบันของทรายง่ายมากมีคลิปที่แล้วแต่เดี๋ยวมันทำให้ดูชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะคะบันเหมาะกับผมที่ไม่ได้สระผมที่แบบหนึบๆนิดๆมันจะเกาะตัวเป็นก้อนสวยงามกว่านะคะวิธีทำนะก้มเลยบันที่น่ารักมันจะต้องแบบอยู่ข้างหน้านิดนึงอะค่ะ
ก้มแล้วรวบขึ้นมาให้อยู่ในทำเลค่อมมาทางข้างหน้านี้อย่างนี้ไม่ต้องเรียบนะบันที่สวยต้องไม่เนียบพอม้วนอย่างนี้เสร็จนะคะนี่ใส่บิดผมเป็นเกลียวบิดเลยบิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นปะคะเป็นเกลียวแล้วมันก็จะหมุนเข้าหากันได้ผมที่ม้วนมาจะทำบันได้สวยเพราะว่ามันจะแบบเกาะตัวกันดีอะค่ะแล้วดูได้บันที่พองกว่าอย่างนี้ใช่ปะคะเสร็จแล้วเอายางนะยางรัดผมปกติเนี่ยแหละค่ะมัดครอบเลยค่ะมัดปกติเลยมัดครอบเข้าไปอย่างนี้เลยเป็นบันที่ง่ายที่สุดในโลกละเนี่ยแล้วบางของอุ้ยผมหนาก้อนมันเล็กไม่เล็กอย่างนี้เลยจ้าเนี่ยค่ะใส่ดึงอย่างนี้เลยแต่ดึงระวังนิดนึงค่อยๆขยับหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะไปโดนตรงที่ยางแล้วก็จะหลุดผมที่ผ่านการม้วนมาก่อนมันจะดูพองกว่าในการทำบันได้แล้วได้บันเป็นก้อนก้อนง่ายปะล่ะแล้วชีวิตทรายเน้นอะไรขอทำง่ายไว้ก่อนเนี่ยค่ะก็จะได้บันสะเปาอยู่ตรงนี้น้ำหนักทิ้งตรงนี้เวิร์กมากสำหรับคนผมยาวเพราะมันจะไม่ทำให้ปวดศีรษะนะคะอย่างทรายมัดรวบไปข้างหลังแล้วน้ำหนักมันถ่วงหลังทิ้งไว้แป๊บเดียวจะเริ่มปวดหัวละเสร็จแล้วนะคะก็เซตด้วยตัว decoration keep spray เก็บปล่อยผมจริงๆก็เนี่ยจับยุ่งๆนิดนึงให้คลายหน่อยสเปรย์ตัวนี้นะคะแสดงว่ามันไม่ทำให้ผมแข็งอะเย้เรียบร้อยสองทรงอย่างรวดเร็วก็ถ้าใครชอบดีเทลจะหาอะไรมาติดกิ๊บเก๋ก็ได้แต่ทรายเป็นคนไม่ค่อยใช้เครื่องประดับอะค่ะก็จะไว้อย่างเงี้ยเหมาะมากกับวันที่อากาศร้อนๆแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเราจริงๆค่ะสำหรับทรงนี้เป็นยังไงบ้างกับการสอนเซตทรงพร้อมกับใช้ผลิตภัณฑ์ของมาเชอรี่ก็อย่างที่เห็นนะคะแสดงว่าตัวเนี้ยจับรอนสวยรอนออกมาได้แบบเลิศอะราคานะคะราคาเขาอยู่ไม่แพงนะทั้งสองแง320ประมาณเนี้ยเดี๋ยวในรูปจะขึ้นราคาไว้ให้อยู่แล้วนะคะก็ไปลองหาซื้อได้มีขายหาง่ายมากมีในวสันนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มาเชอรี่ส่งมาให้ก็ขอขอบคุณมากๆที่ให้มาลองใช้แล้วก็ได้มาแชร์เทคนิคการทำผมให้เพื่อนๆชมกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆได้ไอเดียในการจัดแต่งทรงผมเนาะทำผมไม่ยากทุกคนทำได้ค่ะใส่เชื่อแล้วทำแล้วก็มาแชร์ชมกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย